แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14ตุลาคม2566เราจะมาอัปเดตข่าวจากธ.ก.ส.นะคะธ.ก.ส.เดินหน้ามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยจำนวนกว่า2ล้านรายทั่วประเทศนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กระทรวงการคลังธ.ก.ส.เดินหน้ามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาลให้กับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้นะคะทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาทณวันที่30กันยายน66โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการกว่า2ล้านรายทั่วประเทศประเดิมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดบูธแนะนำบริการครบวงจรทั้งการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile การประเมินศักยภาพในการสร้างรายได้และความสามารถในการชำระหนี้การจัดทำเอกสารต่อท้ายสัญญารวมถึงจัดการมาตรการฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมพร้อมเตรียมตลาดรองรับในการจำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างรายได้และสามารถลดภาระหนี้ให้ได้ตามเป้าหมายนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.พร้อมด้วยนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธ.ก.ส.นะคะร่วมพิธีรับเกษตรกรเข้าสู่มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาทณวันที่30กันยายน66โดยมีลูกค้าธ.ก.ส.ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการกว่า2ล้านรายยอดหนี้รวมทั้งหมดจำนวน 283,000 ล้านบาทซึ่งธ.ก.ส.เปิดให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึง31มกราคม67นะคะโดยติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การตรวจสุขภาพหนี้การทำเอกสารข้อตกลงต่อท้ายสัญญาและการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้พร้อมเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบโดยมีลูกค้าธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนนะคะณหอประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้นายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธ.ก.ส.ได้แจ้งอัปเดตว่าธ.ก.ส.พร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพักชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันณวันที่30กันยายน66ไม่เกิน 300,000 บาทนะคะปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วกว่า 246,078 คนเป็นซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่12ตุลาคมนะคะซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและลูกค้ารายย่อยที่เข้าร่วมมาตรการเพื่อตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการทำงานว่ามีจุดใดที่มีปัญหาเพื่อปรับปรุงให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งการตรวจสอบสิทธิ์แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile นะคะซึ่งระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติการนัดหมายเพื่อจะทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาและการเข้ารับการประเมินศักยภาพในการชำระหนี้ก่อนเข้าร่วมมาตรการนะคะนี่คืออัปเดตล่าสุดสำหรับมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลอัปเดต14ตุลาคม2566